วัสดีครับผมโน้ตวีระฉัตรครับวันนี้ก็จะมาแนะนำ7จังหวะที่นิยมใช้ในเพลงนะครับไม่ว่าจะเป็นเพลงไทยหรือเพลงสากลก็จะใช้ทั้ง7จังหวะนี้แน่นอนนะครับถ้าเราตีได้ครบทั้งหมดเราจะสามารถเล่นเพลงได้เป็นพันเป็นหมื่นเพลงเลยเรามาลองดูที่จังหวะแรกกันเลยครับเป็นไงครับคุ้นๆกันใช่ไหมครับจังหวะนี้จังหวะยอดฮิตเลยที่ใช้ในเพลงทั้งเพลงไทยแล้วก็เพลงสากลเลยนะครับผมว่าน่าจะเป็นหมื่นเป็นแสนเพลงเลยที่ใช้จังหวะนี้นะครับเป็นจังหวะที่ฟังง่ายแล้วก็ฟังเข้าถึงคนได้ง่ายนะครับเรามาลองดูจังหวะที่2กันต่อเลยก็จะเป็นจังหวะดิสโก้สนุกๆแบบเมื่อกี้นะครับใช้ได้ทั้งเพลงไทยแล้วก็เพลงสากลเช่นเดียวกันเลยเนาะเรามาลองดูจังหวะต่อไปกันเลยก็จะเป็นจังหวะที่แบบว่าค่อนข้างจะป๊อปๆนิดหนึ่งเนาะแล้วก็มีการเหยียบกระเดื่องในเป็น16 note เป็นโน้ตคาเบส2ชั้นแบบเมื่อกี้นะครับหลายๆคนก็น่าจะคุ้นๆอยู่นะเรามาลองดูจังหวะต่อไปกันบ้างว่าเป็นจังหวะอะไรนี่ก็จะเป็นจังหวะที่วงล็อกหลายๆวงของประเทศไทยก็ใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นซิลลี่ฟูลบอดี้สแลมบิ๊กแอสอะไรอย่างนี้ต่างก็ใช้จังหวะแบบนี้ทั้งนั้นเลยเนาะเป็นจังหวะที่คุ้นๆกันในเพลงล็อกของไทยนะครับเรามาลองดูจังหวะต่อไปกันบ้างครับจังหวะเมื่อกี้ก็จะเป็นจังหวะที่เอาพวกทอมมาใช้นะครับอยู่บนพื้นฐานของ16 note เนอะแล้วก็จะมีเหยียบไอแฮดไปด้วยรวมถึงการตีเปิดไอแฮดไปด้วยนะครับก็ลองฝึกกันดูเนาะจังหวะที่แบบฮิตๆกันเลยแบบนี้เรามาลองดูจังหวะต่อไปบ้างน่าจะเหมาะกับพวกแนวฮิปฮอปแล้วก็คนที่ชอบแบบแรปเปอร์นะจะคุ้นๆกับจังหวะนี้กันลองดูครับก็จะเป็นจังหวะหรือว่าฮิปฮอปชอบใช้กันนะครับแบบว่า half time จิ๊กจั๊กจิ๊กแล้วก็แบบว่าแรปโยเนาะน่าจะเป็นอะไรที่คุ้นๆกันอยู่นะครับเพราะว่าเพลงไทยนี่ก็ใช้เยอะเพลงฝรั่งก็ใช้เยอะนะครับนี่ก็จะเป็นจังหวะที่6นะครับลองดูจังหวะที่7บ้างเป็นไงบ้างครับจังหวะที่7ก็สไตล์แบบล็อกๆสัสๆหน่อยนะถ้าเป็นเพลงไทยก็ต้องนึกถึงบอดี้สแลมเลยนะครับประมาณนี้เลยสัสๆแฉะนะครับหรือว่าพวกวงต่างชาติก็ชอบใช้เหมือนกันเป็นพวกจังหวะที่ half time แล้วสแนร์จะมาลงที่จังหวะ3และนี่ก็คือ7จังหวะที่นิยมใช้ในเพลงไทยแล้วก็เพลงสากลนะครับตีได้กันกี่จังหวะเอ่ยลองคอมเมนต์มาดูนะครับแล้วก็กดติดตามกด Subscribe ที่ช่อง Channel YouTube ของผมด้วยนะครับติดตามกันอีกเรื่อยๆนะครับผมขอบคุณมากครับ